ฟื้นคืนมาค่อยๆพยายามพยุงซึ่งพระกายาตั้งพระสติออกพิจารณาทุกขระกิริยาที่กระทำอยู่นั้นแม้นว่ามีบุคคลใดได้กระทำไปอย่างอุกฤษอาถรรพ์ก็คงเสมอกันกับที่เราฝ่าฟันภาคเพียรมาคงไม่มีผู้ใดทำได้เกินกว่าที่อาตมาได้กระทำอยู่นี้นานนับเป็นเวลาหลายปียังไม่มีไม่พบประสบผลจะรอยแนวทางที่หวังคงผิดมิใช่ทางหลุดพ้นจึงเปลี่ยนคิดค้นทางใหมพระมหาบุรุษทรงเลิกกระทำทุกขระกิริยาหันกลับมาเสวยพระกระยาหารบำรุงร่างกายให้พอมีกำลังเพื่อจะเปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรทางจิตเจริญสมาธิภาวนาฝ่ายปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อได้เห็นพระมหาบุรุษเลิกละไม่ปฏิบัติแบบทรมานกายตามที่พวกตนนิยมกลับหันมาบริโภคอาหารใหม่อีกครั้งต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าพระสิทธัตถกุมารกระทำทุกขกิริยามานานได้ 6,000 ษาแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณและบัดนี้ทรงละความเพียรเวียนมายินดี
ในโอราริกาหารพลันเสวยฉะไหนเลยจะตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูได้การที่พวกเราจะมามัวห่วงใยเฝ้าเอาใจอุปถากพระองค์อยู่เยี่ยงนี้ก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใดอีกเมื่อต่างก็เห็นพ้องต้องกันดังนี้แล้วทั้งหมดจึงพากันหลีกหนีไปไกลจากที่นั่นได้15โยชน์โดยไปพักอาศัยอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีส่วนว่าพระมหาบุรุษก็ยังทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่ณอุรุเวลาเสนานิคมต่อไปแต่เพียงลำพังพระองค์เดียว